ตัวนี้คือ Infinix Zero 45G ตัวใหม่ล่าสุดนี่ทุกคนดูนี่นะรองรับ NFC Sound by JBL ROM 512GB โอ้โห ROM ยังเยอะ ROM 512GB RAM 24GB ก็คือ RAM 12บวก12นะครับกล้องหน้ากล้องหลังนี่รองรับวิดีโอ 4K Portable Video Capability มาที่ด้านหลังกล่องนะครับหน้าจอ 3D Curve Refresh Rate 144Hz ตัวนี้ใช้ชิปของ MediaTek Dimensity 8200 Ultimate รุ่นนี้อัปเดต Android ถึงเวอร์ชั่น16แล้วก็ Security Patch ให้อีก3ปีกล้องหลัง108ล้านมี OIS กันสั่นตัวนี้ชาร์จเร็ว45วัตต์รองรับไวเลสชาร์จ20วัตต์โอ้โหเป็นไงน่าสนใจมั้ยเปิดออกมาเลยตรงนี้นะเขาบอกว่าสามารถใช้งานร่วมกับกล้องของ GoPro ได้เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ในกล่องให้ครบก่อนนะก็จะมีในส่วนของเข็มจิ้มซิมคู่มือการใช้งานต่างๆนานานะครับนี่มีฟิล์มกระจกแถมให้ด้วยทุกคนฟิล์มกระจกแบบจอโค้งนะครับโอ้โหอันนี้เรียกว่าดีเลยนะเราไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะแล้วดูเคสนี่เคสรองรับชาร์จไร้สายด้วยนะครับดูสิโอ้โหเข้าท่าไหมเป็นแม็กเซฟด้วยนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนี่ตัวเครื่องนะเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนนะครับตัวอะแดปเตอร์45วัตต์ตัวนี้จ่ายไฟแม็กอยู่ที่11โวลต์ 4.1 แอมป์ด้านบนจะเป็นพอร์ตไทป์ A นะครับแล้วก็ขาเนี่ยจะเป็นหัวกลมแล้วก็สายชาร์จไทป์ C ด้านหนึ่งเป็น USB-C อีกด้าน USB-A สำหรับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอยู่ตามนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องนะทุกคน Infinix Zero 45G ตัวนี้ Sound by JBL มาดูที่ด้านหลังนะตัวนี้คือสีม่วงไวโอเลตการ์เด้นโอ้โหนี่สวยไหมนี่ดูกล้องหลังเขากล้องหลังเขามี3ตัวนะทุกคนดูที่ด้านข้างนะตัวนี้บาง 7.9 มิลหน้าจอขอบโค้งสวยเลยดูดิแหมใช้ได้เลยนะเดี๋ยวมาลองใส่เคสดูก่อนนะครับนี่ใส่เคสแล้วก็ประมาณแบบนี้นะทุกคนดูโมดูลกล้องก่อนแล้วก็โอ้โหไฟแฟลชดูที่ลายฝาหลังนะเคสนี่เป็นลายหนังนะทุกคนน่าจะเป็นหนังวีแกนนะครับแล้วก็สัมผัสนุ่มตรงเคสนั้นนุ่มแล้วดูตรงนี้ Zero Work with GoPro เดี๋ยวมาดูรอบๆของตัวเครื่องกันก่อนที่ด้านขวาเนี่ยก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเปิดเครื่องที่ด้านซ้ายไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มาที่ด้านบนที่ด้านบนก็จะมีตรงนี้อินฟราเรดนี่ใช้งานรีโมทได้ด้วยนะมีไมค์แล้วก็ลำโพงรุ่นนี้ลำโพง2ตัวนะนี่ให้ดูตรงนี้ก่อน Sound by JBL โอ้โหน่าใช่ไหมมาที่ด้านล่างนะครับก็จะมีลำโพงพอร์ตชาร์จไทป์ C ไมค์แล้วก็ถาใส่ซิมถาใส่ซิมก็จะเป็นแบบ2สล็อตสามารถใส่ซิมขนาดนาโนซิมได้2ซิมตัวนี้รองรับ 5G ทั้ง2ซิมนะครับแล้วก็ไม่สามารถใส่เมมเพิ่มได้ไม่ต้องใส่เพิ่มแล้วมั้งตัวนี้ความจุ512 กิกะขนาดหน้าจอ 6.78 นิ้วจอ AMOLED Refresh Rate 144Hz ตัวจอจะเป็นแบบขอบโค้งมาที่กล้องหน้ากล้องหน้าความละเอียด50ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมเรทได้อะทุกคนมาที่กล้องหลังกล้องหลักความละเอียด108ล้านพิกเซลมี OIS กันสั่นและ EIS กันสั่นกล้องอัลตร้าไวด์50ล้านพิกเซลมีเลนเดฟ2ล้านพิกเซลแล้วดูลวดลายนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นมือถือที่ดูหรูที่สุดของ Infinix เลยนะไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันเลยนะInfinix Power by Android ผมลืมบอกไปว่ารุ่นนี้สแกนนิ้วบนจอนะครับตรงนี้ไม่ใช่ปุ่มสแกนนิ้วแล้วนะนี่เขาสแกนนิ้วบนหน้าจอทุกคน
Dimensity 8200ถ้าเอามาเล่นเกมนะยังแรงเรียกว่าแรงใช้ได้เลยนะครับมาที่ Wi-Fi ตัวนี้ Wi-Fi 6รองรับ 2.4 GHz และ 5 GHz รับสัญญาณได้เยอะอยู่นะเริ่มต้นมาเขาจะมีให้เราเลือกเลยนะว่าจะใช้งานแบบปุ่มหรือว่าจะเป็นแบบท่าทางเดี๋ยวผมจะเลือกแบบท่าทางนะครับนี่ XOS เวอร์ชั่นใหม่นะ 14.5 มาแล้วนะครับมาที่การตั้งค่า XOS เวอร์ชั่น 14.5 ชื่ออุปกรณ์ Infinix Zero 45G พื้นที่เก็บข้อมูล 512 GB ตอนนี้ใช้งานไป 4.32% คือถ้าเทียบกับความจุเนี่ยถือว่าใช้งานน้อยมากตัวนี้เริ่มต้นมายังไม่ได้ติดตั้งแอปอะไรนะครับใช้งานไป 22.13 GB แบต 5,000 มิลลิแอมมาดูที่แรมนะครับแรมของตัวเครื่องเนี่ย 12 GB เราสามารถเพิ่มแรมเสริมได้ถึง 12 GB รวมเป็น 24 GB นี่ผมกดให้ดูเลยนะหลังจากที่รีสตาร์ทเครื่องก็จะขึ้นว่าแรม12บวก12แบบนี้ถ้าใครไม่อยากเปิดนี่สามารถกดปิดได้นะครับถ้าปิดแรมเสริมก็จะขึ้นแบบนี้แรม12 GB จะไม่มีบวกนะเวอร์ชั่นของ Android 14ตอนกดนี่สั่นด้วยนะสั่นใช้ได้นะทุกคนมาดูที่ Refresh Rate หน้าจอนะครับนี่144 Hz ดูนะโหปรับได้เยอะเหมือนกันนะเราสามารถปรับ144 Hz ได้120 Hz 60 Hz หรือว่าให้ระบบปรับให้เราอัตโนมัติก็ได้ในรีวิวนี้เดี๋ยวผมเปิดไว้เลยนะ144 Hz มาที่ฟังก์ชันพิเศษก็จะมี Dynamic Bar นี่ตรงนี้นะ Dynamic Bar ก็จะมีในส่วนของการปลดล็อกใบหน้าโทรเครื่องบันทึกเสียงภาพเคลื่อนไหวในระหว่างการชาร์จเครื่องเล่นสื่อรหัสยืนยันทาง SMS NFC มีหน้าต่างลอยการประสานหน่วยความจำอันนี้เมื่อกี้ทำให้ดูแล้วนะแผงควบคุมอัจฉริยะก็คือด้านข้างตรงนี้มีโหมดเกมนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยทดสอบให้ดูในรีวิวเต็มเนาะมีสมาร์ทฮับนี่สมาร์ทฮับมีอะไรอีก Echo นะครับคนแอปได้มีโหมดเด็กมาดู refresh rate 144 Hz กันนี่ถ่ายกันแบบสมูทเลยนะฟืดฟืดเห็นนะโอ้โหใช้ได้ไหม refresh rate 144 Hz เดี๋ยวมาลองเสียบชาร์จดูนะนี่นะครับ super charge max 45 วัตต์ถ้าเราเลือกชาร์จเร็วก็จะขึ้นสีม่วงแบบนี้โอ้โหน่าสนใจไหมเดี๋ยวมาลองดูชาร์จไร้สายกันบ้างวางปุ๊บนี่ขึ้นเลยนะเขาจะขึ้นว่าไวเลสนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ไวเลสเดี๋ยวลองใส่เคสดูนะตัวนี้เป็นเหมือนแม็กเซฟนะครับวางไว้แบบนี้ลองดูนะชาร์จได้นะครับไวเลสชาร์จโอ้โหดูสะดวกสบายเลยนะผมว่ามือถือในเรทนี้หลายๆแบรนด์นี่ยังไม่มีไวเลสชาร์จเลยนะอินฟินิตนี่ใส่มาให้อ่ะโอ้โหมาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันนี่ดูงานวิดีโอกันก่อนเลยนะสามารถถ่ายได้สูงสุด 4K 60 เฟรมเรทแบบนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวลองดูนะโอ้โหเป็นยังไงบ้างยังสวยดูสมูทไหมนี่อันนี้ผมถ่ายที่ความละเอียด 4K 60 เฟรมเรทโอ้โหเป็นยังไงบ้างยังสวยดูสมูทไหมนี่อันนี้ผมถ่ายที่ความละเอียด 4K 60 เฟรมเรทมาดูตรงนี้นะครับระบบกันสั่นเขาจะมีอยู่2ระดับนะอันนี้คือแบบปกตินะครับป้องกันภาพสั่นไหวแล้วก็โหมดกันสั่นแบบมืออาชีพถ้าเราเปิดโหมดกันสั่นเนี่ยความละเอียดที่ได้คือ 1080p 60 เฟรมเรท 1080p 60 เฟรมเรทนี่ถือว่าเพียงพอเลยนะสำหรับเปิดโหมดกันสั่นนะครับแล้วก็ดูตรงนี้เราสามารถเปิดได้ทั้งแบบว่าเลนปกติแล้วก็เลนอัลตร้าไวด์
วิดีโอก็จะมีเลนส์อัลตร้าไวด์เลนส์หลักนะครับซูม3เท่าแล้วก็สามารถซูมได้สูงสุด10เท่าใช้ได้ไหมมาดูงานวิดีโอของกล้องหน้ากันบ้างโอ้โหดูดีเลยทีเดียวเฮ้ยทำไมมันดูดีอย่างนี้กล้องหน้าสามารถถ่ายได้สูงสุด 4K 60เฟรมเรทตรงนี้นะถ้าเราเปิดโหมดกันสั่นจะสามารถใช้งานได้ที่ 1080p 60เฟรมเรทเดี๋ยวผมขอทดสอบหน่อยนะสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวผมขอทดสอบหน่อยนะสวัสดีครับทุกคนนี่ดูนิ้วนะดูนิ้วโหชี้ได้อะเฮ้ยคือมุมมองของกล้องหน้านี่มันไม่บีบแคบด้วยนะมันออกเลนส์วายเลยนะมุมมองของกล้องหน้าเนี่ยในส่วนของโหมดรูปถ่ายก็จะมีนี่เปิด108ล้านพิกเซลถ้าถ่ายเลนส์อัลตร้าไวด์เราสามารถเปิดที่ความละเอียด50ล้านพิกเซลได้ด้วยมีซูม3เท่าระยะนี่กำลังดีเลยนะซูม3เท่ามาดูรูปบุคคลนะครับจะมีให้ปรับโบเก้นะแล้วตอนเลื่อนนี่ดูสมูทเหมือนกันนะจะมีให้ปรับสรีระร่างกายที่เพียวศีรษะที่เพียวหัวไหล่ที่เพียวอะไรก็เพียวหมดเลยนะรอบอกที่เพียวบั้นท้ายอวบขาเรียวขายาวขึ้นมีให้ปรับหมดเลยนะทุกคนในส่วนของกล้องหน้าก็จะมีวอล์กนี่เขาจะมีพรีเซตให้เราเลยนะโหน่าใช้มากน่าเล่นมากน่าเล่นมากทุกคนมาดูรูปบุคคลของกล้องหน้ามีให้ปรับบิวตี้อันนี้จะเป็นพรีเซตนะเป็นรูปแบบนะครับให้เราเลือกเลยว่าต้องการมูดไหนโทนไหนนะหรือว่าเราจะปรับเองก็ได้นะครับนี่ผิวที่เรียบสีผิวใบหน้าที่เรียวมีเพียบดูดิโอ้โหเยอะมากแล้วก็จะมีในส่วนของ Timelapse Slow Motion วิดีโอคู่ Sky Shop อันนี้คือเปลี่ยนท้องฟ้าให้ดูสดใสนะครับเปิดรับแสงนานเอกสารภาพถ่าย AR มืออาชีพมาโครขั้นสูงพาโนรามา GoPro อันนี้ใช้งานร่วมกับ GoPro ได้นี่ก็จะเป็นแบบนี้ในส่วนของเรื่องราคาต้องบอกว่าตอนนี้ผมยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวทุกคนลองมาเดากันนะว่าตัวนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่สเปคของเขานะหน้าจอโค้ง 3D curve refresh rate 144Hz กล้องหลัง108ล้านมีเลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านกล้องหน้า50ล้านแรม24กิกก็คือแรม 12+12 รอม512กิกแบต 5,000 มิลลิแอมชาร์จเร็ว45วัตต์ชาร์จไร้สาย20วัตต์โอ้โหยังมีลำโพงคู่ Soundbar JBL ลองเดาราคาดูนะครับว่ารุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ในส่วนของรีวิวเต็มเจอกันเร็วๆนี้แน่นอนเดี๋ยวผมขอตัวไปทดสอบก่อนนะโอ้โหทุกคนน่าใช้มาก